correcto. สวัสดีท่านกันด้วยแล้วกันนะครับในช่วงนี้ก็ก่อนที่จะมาสนุกสนานก็ต้องรำถวายมือบูชาครูถวายชูศิษย์นะฮะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าบ้านเจ้าเรือนกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นงานศพของคุณลุงเพียรแล้วกันนะครับนะฮะวันนี้ก็แสดงความอาลัยสุดซึ้งแล้วกันนะครับกับคณะเจ้าภาพด้วยแล้วกันนะครับที่ได้เสียบุคลากรดีๆแบบนี้ไปแล้วกันนะครับเราจะเจอลุงเพียรได้ตลอดนะฮะตามวัดต่างๆเพราะว่าเขาชอบไปพูดตามวัดเขาเรียกว่าเป็นโฆษกตามวัดนะครับแล้วก็สวดนำพระอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะพบเจอเขาได้ตลอดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานผู้สูงอายุแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเลขานุการของทางด้านนายกอบต.ท่าเสกด้วยแล้วกันนะต้องแสดงความอาลัยสุดซึ้งแล้วกันนะครับกับพวกเราทีมงานแชมเปญนะฮะแล้วก็สวัสดีคณะเจ้าภาพทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้พิเศษกันตอนนี้น้องๆรำก็ได้ขึ้นบนสังเวียนเรียบร้อยแล้วเวทีสิชอบโวยกันนะไม่ต้องเห็นโบแดงๆนึกว่ามุมแดงนะฮะไม่ทราบว่าตัวอีพอไหมจ๊ะวันนี้เรามีคณะอะไรบ้างน้องหมอคณะทางด้านขวามือผมเป็นขวามือตรงนี้เลยน้องโบนภาพรครับผมน้องโบนภาพรทางด้านซ้ายมือครับชวนชงระวงซิ่งฮะสุดยอดสุดยอดใช่ปะใช่ไหมใช่ดิโอ้เห็นหน้าก็รู้แล้วเห็นหน้าอะไรมึงมองตูดเขาอย่างเดียวไอ้เวนกูมองหน้าเขาแต่ว่ากองเชียร์นี่จะเป็นอะไรที่แปลกๆมองหน้าจะจำไม่ค่อยได้เพราะแต่งหน้าเยอะไงใช่แล้วพอเห็นเด้งๆปุ๊บตูดปุ๊บจำได้เลยนี่ครับประสบพบมือกองชอบมากเลยโอ้ยมือกองผมชอบแล้วกันนะครับสวัสดีทางด้านซ้ายมือด้วยนะฮะอดใจรออีกสักนิดนึงนะฮะอดใจรออีกสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวสำหรับเดี๋ยวขอให้ผ่านรอบรำทำไมบูชาครูไปก่อนแล้วรอบต่อไปเดี๋ยวขึ้นเต้นกันได้เต็มที่วันนี้เต้นฟรีดำฟรีแล้วกันเดี๋ยวครับไม่คิดตังค์เนาะใครที่มีแมสก็กรุณาใส่แมสกันด้วยแล้วกันนะครับใส่หน้ากากป้องกันไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวครับเพื่อให้เจ้าที่ไม่ลำบากใจก่อนที่จะขึ้นได้เวทีแล้วกันเดี๋ยวครับเพราะว่าวันนี้ก่อนที่จะขึ้นก็ต้องตรวจก่อนยิงสแกนด้านหัวก่อนแล้วกันนะครับถ้าไข้ประมาณ37 38นี่ครับขึ้นไม่ได้นะครับต้องไปเอาน้ำเย็นล้างนู้นล้างหัวมาก่อนแล้วยิงไปนะฮะช่วงนี้น้องรับพอแล้วเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ในรอบรำถวายมือบูชาครูศิษย์ด้วยนะครับในจังหวะตะรุ่งแล้วกันครับชาวนาคุณหาดูจะได้เป็นยาเป็นปูเพราะเลือดอีหนูมันชาวนาข้าวคือราคาอย่าหลงว่าใจเสียหนุ่มที่อยู่ใกล้หัวใจมันกลุ้มรอลุ้มเดือนเมษาเอาตาไงหดยายไปโอนอะไรหาไม่นานพี่ก็ดังมาสามสามชีวาวิไลโอกาสหน้าข้าวพันสาเทศกาลปล่อยพี่ก่อนไม่นานจะกลับบ้านกรุงไกลมีคนบางรองไม่เคยคิดหลอกคำใครเพราะพี่รังแต่ตั้งใจไม่สอบผ่านในยุทธยาสาวหน้าชื่อว่าวิไลโมกาหน้า
เข้าภาษาเทศกาลจะคอยพี่ก่อนไม่นานสำหรับบ้านกรุงไกลพี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกทำไรเพราะพี่รักในปักใจไม่สักให้อายุยาถึง2จังหวัด3ชาติกันนะครับผมนะฮะกับคอยน้อง12เดือนครูและแขกครับวันนี้ก็ยกพวกเรากับกองเชียร์แชมเปญด้วยแล้วกันนะฮะกองจะไม่ให้เห็นกันบ่อยๆเพราะว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรับกองเชียร์เท่าไหร่ใช่แล้วครับนะฮะส่วนมากจะรับแต่